นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำนักฟุตบอลกว่า200คนวางดอกไม้สีขาวไว้อาลัยคุณวิชัยคิงพาวเวอร์บนสนามสีน้ำเงินที่สร้างให้ชาวนครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากนำนักฟุตบอลสโมสรแม่สอดยูไนเต็ดและนักฟุตบอลอะคาเดมี่นครแม่สอดประชาชนนักเรียนในเทศบาลนครแม่สอดกว่า200คนร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยต่อนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการบริหารคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สโมสรดังในพรีเมียร์ลีกในอังกฤษที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกใกล้สนามสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยจัดขึ้นที่สนามคิงพาวเวอร์นครแม่สอดอารีนาโดยในพิธีไว้อาลัยนั้นดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากได้นำนักฟุตบอลเดินวนรอบสนามฟุตบอลย่าเทียมสีน้ำเงินคิงพาวเวอร์นครแม่สอดซ็อกเกอร์อารีนา3รอบจากนั้นได้วางพวงหรีดดอกไม้สีขาวกลางสนามสีน้ำเงินก่อนที่จะยืนสงบนิ่งไว้อาลัยซึ่งสนามแห่งนี้ทางนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานคิงพาวเวอร์ได้มอบให้กับเทศบาลนครแม่สอดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ออกกำลังกายพัฒนาทักษะเทคนิคการเล่นฟุตบอลซึ่งการเสียชีวิตของนายวิชัยศรีวัฒนประภาได้สร้างความเสียใจให้นักฟุตบอลและประชาชนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลที่นครแม่สอดอย่างมากเนื่องจากคุณวิชัยคิงพาวเวอร์ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการที่อุดหนุนและสร้างและทำความดีให้ชาวนครแม่สอดอย่างมากเพราะคิงพาวเวอร์ได้มีการมอบลูกฟุตบอลโครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกับโรงเรียนในพื้นที่20โรงเรียนสำหรับสนามแห่งนี้คิงพาวเวอร์ได้ทำการก่อสร้างตามโครงการคิงพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์พลังคนไทยคนไทยมีความสามารถคนไทยมีศักยภาพให้กับเทศบาลนครแม่สอดด้วยงบประมาณดำเนินการกว่า 2,110,000 บาทถ้วนเป็นสนามย่าเทียมมาตรฐานฟีฟ่าย่าเทียม7คนขนาด33เมตรคูณ53เมตรซึ่งนับว่าเป็นสนามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับนักเรียนเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างมากการเสียชีวิตของนายวิชัยทำให้ดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากได้นำทีมนักฟุตบอลและคนชอบฟุตบอลมาร่วมพิธีไว้อาลัยดังกล่าวคนไม่สอดคือว่าคือบ้าบอลนะแต่ว่าบ้าก็บ้านะตอนนี้นอนไม่หลับเลยครับเล่นทุกวันครับผมเล่นทุกวันเลยครับเมียที่บ้านนี่ด่าด่าเลยครับทำอะไรนั่งหนาเล่นอะไรนั่งหนานะครับก็นานมากเดี๋ยวก็บอกแม่บ้านว่าสนามเขาดีดีกว่าเมื่อก่อนว่างๆก็จะไปเตะบ้างค่ะครับผมก็ผมมาขายของตรงนี้ก็เห็นเด็กเขามาเล่นประจำครับก็มาเล่นสนามนี้บ่อยครับทุกอาชีพครับทุกสาขาได้มารวมทำกิจกรรมกันที่นี่สนามเมื่อก่อนก็เป็นสนามดินฝนลงมาถ้าเด็กไปเหยียบย่ำไปเล่นเนี่ยก็เหมือนขี้โคลนเหมือนทุ่งนาเลยเพราะมันจะเละครับเละตุ้มเป๊ะเลยเพราะมันไม่มีที่ให้เล่นตั้งแต่มีสนามย่าเทียมมานะครับครั้งแรกเลยตื่นเต้นสีมันก็แปลกกว่าสวยมากสบายตาครับเหมือนเตะอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เลยทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เลยค่ะมันเรียบไม่ลื่นล้มก็ไม่เจ็บครับไม่เจ็บเข่าคุณภาพมันดีกว่าสนามใหญ่จริงครับนอนได้เลยนะถ้ามีที่นงที่นอนนี่นอนได้นะถ้าเราไม่มีสนามให้เด็กเล่นกีฬาเนี่ยเด็กจะมั่วสุมยาเสพติดเข้าร้านเกมผมเป็นตำรวจด้วยนะฮะสนามสีน้ำเงินนะครับคนไม่สอดให้ความรักและหูแหงมากนะครับ
อาสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงจุดใจกลางเมืองนะโดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนี่ฟรีฮะนะมีการจัดกิจกรรมตลอดก็รวมแล้วก็เกือบ20หน่วยงานเข้ามาเล่นที่นี่ต้องขอบคุณ King Power Thai Power ที่ได้ให้การสนับสนุนในการมีสนามกีฬาคิดไม่ถึงว่าเราจะมีสนามดีๆอย่างนี้ทุกคนใฝ่ฝันอยู่แล้วครับนักบอลจะเปิดจะยิงต้องแข็งแรงสตรองขอบคุณพี่ King Power ครับที่เอาสนามบอลดีๆมาให้ผมเล่นอาจจะมีทีมชาติเกิดขึ้นจากสนามนี้แล้วสัญญาผมจะเป็นนักเตะทีมชาติไทยให้ได้